จเจริญพรยอดกันเลยนาเมตรทั่วโลกนอกจางผลจากพัดหัสวรทุกท่านพบก,กันสองทุ่มโดยประมาณเจาาา้าธรรมะมาเล่าให้พวกเราฟังกันนะวันนี้ก็ถือว่าเลิกงามยามดีเมื่อวานไปงานสวดพระอภิธรรมให้กับพี่ถาวรน,นะอุบาสกถาวรพรมถาวรผู้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนที่ปั้นพระที่ใช้อยู่ใน โบสถ์วัดพรธรรมกายนั่นแหละรวมถึงในห้องแก้วสารพัดนึกด้วยเนี่ยแล้วก็ตามที่ต่างๆอีกหลายที่ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งทุ่มเทให้กับงานพระพุทธศาสนาและโดยเฉพาะเป็นผู้ที่สร้างองค์พระซึ่งจำลองพระธรรมกายในตัวออกมาเนี่ยนะรายละเอียดซึ่งเราคงจะพอทราบกันอยู่แล้วแหละว่าหลวงพ่อท่าน ได้พูดถึงพีธาวรไว้ว่าอะไรยังไงนะหลวงพ่อนี่ก็คือหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อวานไปงานสวดพระอภิธรรมก็เลยได้ฟังที่หลวงพ่อท่านเขาอเอาเพจมาเปิดนะนะพูดถึงพี่เขาแล้วก็เลยนึกหลวงพ่อท่านบอกว่าก็สอบสัมภาษณ์ก่อนนะนะก่อนที่จะเอามาปั้นพระเนี่ยว่าในชีวิตนี้เคยปั้นอะไรยังไงบ้างก็พีทาวรก็ตอบว่าเคยปั้น กุ้งแห้งตัวนึงเห็นว่าอย่างนั้นนะละกายเป็นประเด็นจนออกมาถกกันในโรงเรียนเลยก็คือแบบระเอีก็ค่อยไปฟังหลวงพ่อท่านอันนี้ละกันนะเพราะว่ารู้สึกจะแชร์กันเยอะอยู่ฟังเสร็จแล้วก็บอกว่าหน้าที่ที่มาปั้นพระนี่ก็มีอยู่สองอย่างไงนะก็คือขูดกับพอกถ้าปั้นแล้วส่วนเกินมีก็ขูดออกถ้าขาดไปไม่ถึง ก็พอกขูดพอกขูดพอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ออกมาเป็นพระเองเงี้ยนะฟังเสร็จแล้วก็เลยนึกถึงช่วงหนึ่งซึ่งประมาณปี2553ได้ไปคลุกคลีกับพี่เขาเนี่ยนะแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่ได้เรียกพี่เขาว่าพี่ถาวรที่คนอื่นเขาเรียกกันนะพี่เรียกเขาว่าลุงที่เรียกลุงก็เนื่องจากเรียก ตามที่ได้ยินหลวงพ่อท่านเรียกพี่เขาอะนะหลวงพ่อธตะท่านเรียกลุงหนวดก่ <c oughs> เลยเรียกเขาว่าลุงนะลุงถาวรก็ต้องบอกว่าในช่วงนั้นไปหาพี่เขาในช่วงปีห้าสามเนี่ยแทบทุกวันนะต้องไปเพราะว่าตัวเองต้องทําหน้าที่รับผิดชอบส่งพระนะเป็นผู้ประสานงานส่งพระไปที่ต่างประเทศแล้วก็ลุงเขาในพื้นที่ที่ ลุงเขาอยู่เนี่ยก็เป็นโซนที่ปกติต้องการสมาธิมากก็คือจะไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนลุงเขาเคยได้ยินเรื่องมั้งว่าช่วงแรกที่ว่าปั้นพระกันอยู่ก็ผูกสายสินไว้เลยนะหลวงพ่อธรรมะท่านผูกสายสินไว้เลยไม่ให้พี่เขาออกไปไหนเลยแล้วพี่เขาก็ติดอยู่แบบนั้นนะนะทำเป็นเขตที่พี่เขาอยู่แล้วก็ปั้นพระตรงนั้นเพราะว่าต้องอาศัยความนิ่งมากๆเนี่ยในการจะปั้นพระขึ้นมา สักองค์หนึ่งก็เลยได้ความรู้อะไรหลายๆเรื่องได้เห็นคุณธรรมแล้วก็เลยเมื่อวานไปฟังสวดพระอภิธรรมมาเลยคิดว่าวันนี้น่าจะต้องมาพูดถึงพี่ถาวรเขานิดหนึ่งเนี่ยนะตามที่คนอื่นเขาเรียกหรือว่าลุงตามที่หลวงพี่เรียกพี่เขาไปนั่นแหละประสานงานกันบ่อยคุยกันอยู่ตลอดเรื่องราวจะเป็นอะไรกันยังไงก็ขอยกเอาส่วนที่หลวงพ่อท่านเนี่ยนะ บอกไว้เกี่ยวกับพิทวร์เขาไว้ซึ่งก็เป็นนิทรรศการจัดไว้อยู่ที่ในห้องแก้วสารพัดนึกนั่นแหละขออ่านให้ฟังแล้วกันนะนะเนี yeah. ่ยสิ่งอัศจรรย์ต้องคู่กับคนอัศจรรย์เนี่ยหลวงพ่อท่านบอกไว้แบบนั้นคนนี้คนอัศจรรย์นะนะพิทาวร์เนี่ยอุบาสกถาวรเขาเป็นมิสเตอร์เยสโอลีเยสนะนะไม่มีปฏิเสธเลยกับที่หลวงพ่อท่าน จะฝากจะอะไรกันยังไงพี่เขา yes อย่างเดียวนะก็เลยเป็นมิสเตอร์ yes และไม่ใช่ yes เฉยๆมี only yes นะไม่มี no เลยก็ไม่ปฏิเสธอะไรทั้งนั้นนะแล้วยังไงอีกพี่เขาบอกไว้ว่าสิ่งที่พี่เขาทำอยู่ในตอนนี้คือทำในสิ่งที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านอยากจะให้ทำแล้วก็จะไม่คิด ไม่ทำในสิ่งที่เราอยากทำหรือตัวของพี่ตาอเองอยากทำเมื่อหมดทุระที่หลวงพ่อมอบหมายหรืออยากให้ทำแล้วชาติไหนหรือเมื่อใดหรือชาตินี้ตอนไหนก็จะได้ไปทำในสิ่งที่อยากจะทำฉะนั้นเนี่ยไม่มีการขัดแยง้งหรือหงุดหงิดใจอะไรฉะนั้นอะไรก็ได้ที่ไหนเมื่อไหร่ ยังไงก็ได้ได้หมดนะนี่คือสิ่งที่เป็นต้องเรียกว่าเป็นมโนปณิธานส่วนตัวของพี่เขาต่อสิ่งที่หลวงพ่อท่านบอกนะแล้วก็อเฟอนเนี่แหละภาพนี้พี่เก็บไว้นะในตอนนั้นคือไม่ได้เข้าไปหลวงพี่ได้เข้าไปก็เลยเก็บบันทึกภาพไว้ตอนที่พี่เขากําลังจะปั้นพระเนี่ยการปั้นพระเนี่ยนะกลายเป็นนิทรรศการแผ่นแรกนะหมายเลขศูนย์หนึ่งเนี่ย เจตนาที่ปั้นพระคือเอาเหมือนไม่ได้เอาอะไรมากนะแค่เอาเหมือนแต่ที่เห็นองค์ไหนก็ตามพระเอิญเนี่ยนะที่ปั้นมาเนี่ยเหมือนของสวยคือเอาเหมือนเหมือนอะไรเลยเหมือนของสวยก็เลยดูสวยด้วยองค์พระก็เลยดูสวยแต่ที่เห็นองค์ไหนก็ตามเป็นแค่องค์ที่เสร็จยังไม่ใช่องค์ที่สุดองค์ที่สุดยังไม่เสร็จ องค์ที่เสร็จยังไม่สุดนะพี่เขาบอกที่เราเห็นเห็นก็อยู่ตรงเนี้ยเป็นแค่องค์ที่เสร็จพระประธานที่เห็นอยู่นี้ยังไม่ใช่องค์ที่สุดองค์ที่สุดยังไม่เสร็จองค์ที่เสร็จก็ยังไม่สุดนะนะนี่ก็คือสิ่งที่พี่เขาบอกไว้เก็บภาพนี้ขึ้นมาเห็นแล้วก็นึกนึกถึงว่าหลวงพี่เก็บภาพนี้ไว้ตั้งแต่ปี53าสานะคือต้องบอกไว้ก่อนว่าโดยปกติ นโยบายเกี่ยวกับภาพพระเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยท่านอยากจะให้เราเห็นเฉพาะภาพพระที่สวยสมบูรณ์สําเร็จแล้วเท่านั้นถึงจะแบบคืออยากให้ติดแต่ภาพที่เป็นองค์พระที่สมบูรณ์แบบในระหว่างที่ปั้นเนี่ยขั้นตอนอย่างที่ท่านบอกไว้ที่หลวงพี่เกิดไว้เมื่อกี้นะว่ามีขูดกับพอกนั่นแหละที่จะทํากันอยู่แบบนั้นดังนั้นเน่ยองค์พระก็ยังจะไม่สมบูรณ์แต่ตอนเนี้ย ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่เป็นช่วงที่พี่เขาเองก็รีบกลับไปพักที่ดุสิตบุรีนะเสียดายส่วนตัวก็ไม่ได้เจอพี่เข้ามาหลายปีเหมือนกันก็คิดถึงช่วงเวลาที่ไปอยู่ด้วยกันไปคุยกันไปเนี่ยนะออกล้อกันในระดับหนึ่งได้เลยแล้วก็คุ้นเคยกันมากอยู่ในช่วงนั้นที่พี่เขาปั้นพระเนี่ยที่จะเอาไปศูนย์ต่างประเทศนั้นพี่เขาเองได ให้แง่คิดไว้บางอย่างนะคือบางครั้งกังวลโดยส่วนตัวมันมีเดดไลน์อยู่เราต้องนัดสนามบินต้องนัดชิปปิ้งก่อนคือมันต้องพร้อมก่อนที่จะส่งไปมันมีกรรมวิธีเยอะแยะมากมายหมดเรากังวลกังวลเสร็จกลัวมันมันจะไม่ทันพระเนี่ยเพราะว่าพี่เขาละเอียดมากเวลาสร้างพระก็กลัวว่าจะแบบจะได้ไม่เต็มที่อย่างที่พี่เขาตั้งใจไว้นนะโอ้โหเราก็แบบพี ได้ไหมพอแล้วมั้งสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็พยายามจะไปแบบนั้นพี่ก็ถามเมื่อไหร่ลุงพี่ต้องการให้เสร็จเมื่อไหร่บอกว่าอย่างงี้ต้องการให้เสร็จวันนี้วันนี้นี่บอกโอเควันนั้นรับรองเสร็จพร้อมให้ลุงพี่เอาไปเลยแหละวันนั้นแหละแน่นอนไม่ต้องกังวลหรอกโอ้โหเราก็บอกมันขั้นตอนหลายอย่างนะยมพี่มันอย่างงี้ก็บอกไปเสร็จรับรองว่าเสร็จแน่นอนพี่ก็บอกแค่นี้นะแล้วก็ตกลงว่าเสร็จไหมก็เสร็จจริงๆนะแล้วก็ทุกๆองค์ที่ส่งไปเนี่ย 3-4ี่องค์ที่รับบุญส่งไปอยู่ในช่วงนั้นเสร็จทันเวลาแล้วก็ราบรื่นไปในทุกอย่างแม้ว่าบางครั้งเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้ไม่น่าจะทันหรืออะไรก็ทันทุกรอบไปตามอย่างที่พี่เขาบอกเนี่ยนะแล้วก็ครั้งแรกที่ต้องบอกว่าได้เห็นความอัศจรรย์ของพี่เขาเนี่ยคือปี2542 ปีนั้นได้รับบุญเป็นพี่เลี้ยงดูแลพระรุ่น55ปีหลวงพ่อนะก็ต้องเอาพระประธานเอาไปประดิษฐานที่ในโบสถ์วัดพระธรรมกายองค์ปัจจุบันนี่แหละสวยไหมเอ่ยองค์พระประธานของวัดพระธรรมกายในตอนนี้ถ้าคิดว่าองค์พระงามมากในพิมพ์หนึ่งไม่รู้หน่อยเนาะองค์ประธานองค์นั้นแหละที่จะเอาเข้าไปในโบสถ์ของวัดพระธรรมกายก็ เอาเข้าไม่ได้นะพระช่วยกันจะเอาเข้าไปเพราะว่าองค์ใหญ่มากเห็นไหมอองค์ใหญ่มากแล้วประตูโบสถ์ก็เท่าที่เราเห็นนั่นแหละประตูขยายไม่ได้องค์พระก็ใหญ่มากแล้วแบบมันใส่ไม่ได้ก็ทำกันอยู่อย่างนั้นนะก็เอาเข้าไม่ได้พี่เข้ามาถึงตอนนั้นต้องรีบว็นเนื่องจากว่าในตอนเช้าวันนั้นมันจะมีพิธีบวชแล้วเนี่ยตีสองห้งรู้สึกเอาพระมาตีสองโดยประมาณเอาเข้าไม่ได้ อยู่ตรงนั้นแหละเสร็จแล้วปุ๊บต้องรอพี่เข้ามาบอกได้ ai, สิทําไมจะเออใส่เข้าไปไม่ได้วัดมาแล้วพี่เขาว่าแบบเนี้ยนะคือก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าที่บอกวัดมาแล้วนี่วัดอะไรวัดขอบประตูเลยเพราะว่าดูแล้วมันไม่น่าที่จะเข้าได้พี่เขาบอกวัดมาแล้ววัดยังไงรู้ไหมเอ่ยพี่เขาบอกวัดข้างในมาแล้วใช้ศูนย์กลางกายนี่แหละเอาพระธรรมกายนี่แหละวัดมาแล้วใส่เข้าได้คือมันไม่ได้นะเอาใส่ยังไงก็ไม่ได้พอพี่เข้ามาเสร็จปุ๊บจับ พระเนี่ยเอียงเอียงปุ๊บ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 เข้าไปเลยเหมือนอัศจรรย์เลยนะทะลุเข้าจากประตูโบสถ์ด้านหน้าวัดพระธรรมกายเข้าไปเลยนี่คือสิ่งที่พี่เขาทําในวันนั้นให้เห็นแล้วก็แบบโอ้ทึ่งกันเลยนะว่านี่คือสิ่งที่พี่ทวรเขาทําแล้วแบบวัดมาแล้วนะพีก็ว้าไปแบบนั้นวัดมาแล้วแล้วก็ทุกๆครั้งก็มีลักษณะแบบนี้จะส่งพระไปจะใส่เครื่องบินองค์พระเนี่ยโอ้จะใส่ไปไงองค์พระองอ์มาเริ่มเลยนะพี่เขาใส่ไปได้ พอดีพอดีทุกครั้งเลยตามสิ่งที่พี่ก็บอกแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งร้อนใจมากองคหนึ่งจําไม่ได้วัดเอาไปที่น่าจะที่วัดเบเนลักส์น่าจะไม่ผิดนะนะร้อนใจร้อนใจก็บอกพี่จะอย่างนี้ก็มาหาเขาพี่ก็บอกเนี่ยโดนเขาแทรกแล้วเชื่อเถอะถ้าเชื่อว่าได้ก็ได้ถ้าเชื่อว่าสําเร็จ ก็สําเร็จหลวงพี่เริ่มไม่เชื่อแล้วเนี่ยบอกแบบนี้นะเริ่มไม่เชื่อแล้วเริ่มไม่เชื่อจะได้ว่าโดนเขาแทรกละเขาเข้าแทรกหลวงพี่แล้วเนี่ยก็บอกให้เราฟังเราก็บอกโอ้โหพี่เขามองนนะคือใจมันร้อนก็ถูกแหละตามหลักการที่พี่เขาบอกก็คือเมื่อไหรเราร้อนเนี่ยมันมีความอยากกังวลอยากไม่อยากเนี่ยนะเราโดนกิเลสมันแทรกแล้วกิเลสก็เคยบอกให้พวกเราฟังไปแล้วว่านั่นคือวิสัยแห่งมารมารมันแทรก กังวลอะไรไปหมดแต่พี่เขาไม่แทรกเลยพี่พี่เขาไม่ได้โดนพวกนี้แทรกได้อารมณ์ดีทําไปเนี่ยอารมณ์เย็นเนี่ยนะแล้วก็ถึงเวลามาก็ได้ตรงตามเวลาที่เราบอกแต่เรากลัวผู้สานงานตรงกลางพี่เขารู้นั่นแหละวัดใจกันแล้วก็ทําให้มีความคุ้นเคยกันอย่างหนึ่งแล้วก็พี่เขาก็บอกไว้ตามที่ว่าไปเมื่อกี้นะว่าถ้าเราเชื่อว่ามันได้ทําใจใสใสเนี่ยนะ และเราเชื่อว่ามันทําได้มันก็ได้และทุกๆครั้งที่เจอพี่เขาเป็นแบบนี้ทุกครั้งว่ามันได้มันก็คือได้นี่ก็คือสิ่งที่เห็นพี่เขาทำมาตลอดช่วงที่คลุกคลีกันคือตั้งแต่ตอนนั้นมาก็คุ้นเคยกับพี่เขามากเนี่ยนะแล้วก็บางครั้งแม้ว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะเร่งด่วนในการปั้นพระอะไรก็ตามแต่หลวงพอ่อะตาชิโบก็มักจะเข้าไปหาพี่เขาอะนะ ไปทาไมรู้ไหมเอ่ยเป็นนั่งดูองค์พระที่กําลังปั้นอยู่ถามว่าทาไมถึงไปนั่งอยู่ตรงนั้นสวยอะงามมากองค์พระเนี่ยนะแม้ในระหว่างที่เป็นดินน้ํามันที่กําลังขึ้นรูปอยู่ก็ตามแต่เนีย่ยสวยมากแล้วพี่เขานี่ต้องบอกว่าคือเห็นทั้งบันทึกเห็นทั้งภาพที่พี่เขาวาดเนี่ยนะลายมือสวยมากคือตอนที่นี่แหละติวธรรมะสองสัปดาห์เนี่ยนะติวเตอร์เขาจะให้เขียน เขียนคัดลายมือเพื่อให้ใจนิ่งๆดังนั้นคนไหนลายมือสวยในใจเนี่ยนะกับกายในประสานกันดีมากแล้วก็นิ่งลายมือพี่ถาวรเนี่ยสวยมากเนี่ยใจพี่เขานิ่งมากมือเนี่ยนะแล้อุปกรณ์แต่ละชิ้นที่ใช้อยู่ในโรงปั้นของพี่เขาเนี่ย ต้องบอกว่าพี่เขาทําเองไม่มีใครสร้างอุปกรณ์ในการปั้นพระมาให้แล้วพี่เขาก็ไม่เคยปั้นพระมาก่อนอย่างที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านบอกไว้นั่นแหละเคยปั้นแต่กุ้งแห้งไว้นะแต่ก็มาปั้นพระได้นี่คือพี่ถาวรแล้วก็พอได้ไปเห็นพี่เขาปั้นสวย,ยนะคือปั้นลงตัวแล้วแหละหลวงพ่อรัตตะท่านดูก็สวยสวยเสร็จปุ๊บเพอรเอิน ลวงพ่มอมาชโยแก้แบบแก้แบบนี้ต้องบอกว่าจุดทศนิยมนี่หลายตำแหน่งเลยนะอย่างเช่นว่าขยับมุมปากอีกนิดหนึ่งอีก0.03ม mm. ิลลิเมตรคิดดูนะ1มิลลิเมตรเนี่ยก็วันนิดเดียวแล้วนะ0.03มิลลิเมตรส่งมาบอกให้ปรับโอ้โหแค่นั้นแหละ ถ้าให้ปรับหน้าเนี่ยนะขอบอกไว้ก่อนในการปั้นพระเนี่ยมันปรับเฉพาะแค่ปากไม่ได้ต้องปรับทั้งองค์เลยเพราะว่ามันจะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันไปหมดเลยเคยเล่าให้พวกเราฟังไปแล้วว่าพี่เขาเคยเอา,เอาวงเวียนมาจับให้ดูว่าสัดส่วนขององค์พระธรรมกายเนี่ยนะพระประธานไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนก็ตามแต่เถอะมันซ้อนกันเป็นดวงแก้วซ้อนดวงแก้วดวงแก้วซ้อนดวงแก้วดวงตาคิ้วเนี่ยนะอุณารลมเนี่ยเ,<อ>เกต เนี่ยนะไหลแขนศอกทุกที่อย่างเนี่ยมันซ้อนกันเป็นวงกลม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 เป็นวงแก้วเป็นวงหมดเลยนะคือเป็นทรงกลมสวยมากในในแบบที่พี่เขาเอามาให้ดูนะพอบอกเปลี่ยน0.03มมิลน,นี่คือต้องปรับทั้งองค์นั่นะโอ้โหทีนี้พอบอกปรับทั้งองค์ไม่มีอะไรเลยนะบอกปรับก็คือปรับปรับเสร็จพี่เขาทาเลยแล้วไม่ได้มีอาการอะไรเลยบอกปรับบอกวันนี้หลวงพ่อทำไหมชยโยให้ปรับ ปรับก็ปรับปรับเสร็จก็ทํากันไปแล้วก็แบบพี่เขามีความสุขกับการปั้นพระเนี่ยแหละตามที่หลวงพ่อธรรมชโยบอกพอกพอกเสร็จแล้วก็ขูดทําอยู่แค่นี้นะไปนั่งอยู่เป็นปีเนี่ยที่ไปนั่งดูพี่เขาทำเนี่ยพอกแล้วก็ขูดเกินเกินก็ขูดออกขาดก็พอกใหม่วัด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 คือวัดอยู่นั่นแหละมีเวเนียเนี่ยนะวัดได้แบบละเอียดมากพี่เขาใช้อุปกรณ์แบบนั้นน่ะวัดออกมาเพื่อที่จะได้องค์พระที่สวยงาม มากที่สุดแต่ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าถ้าภาพเมื่อกี้ที่โชว์ให้พวกเราดูถ้าเป็นเมื่อก่อนเอาออกมาให้ดูไม่ได้เพราะว่าหน้าถูกปูนเกาะอยู่นะไม่เรียบพอไม่เรียบเสร็จปุ๊บอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องขูดที่ต้องเอาออกแล้วก็ขัดให้เรียบอีกทีหนึ่งเนี่ยแล้วขั้นตอนในการดูพระนี่ก็ต้องบอกไว้ว่ามันละเอียดมากแต่สิ่งที่เห็นเลยก็คือว่าแม่จะ ต้องแก้ทั้งองค์เนี่ยคือไม่ว่าจะปรับส่วนไหนจะกี่มิลก็ตามแต่เถอะลองนึกถึงถ้าเป็นเราปั้นพระเป็นปรับหนึ่งมิลได้นะหนึ่งมิลก็แค่นี้นิดหนึ่งน,นะเราก็ก็ปรับแค่นั้นอนะ่ะพอแล้วใช่ไหมเอ่ยแต่พี่เขาไม่ได้บอกมันต้องเปะมันต้องซ้อนกันสนิทซ้อนกับอะไรซ้อนกับองค์พระธรรมกายอย่างที่บอกไว้พี่เขาวัดแล้วข้างนอกวัด ข้างในว่าตรงกันเป๊ะหรือเปล่าให้ปรับก็ปรับแล้วก็ซ้อนก็นดูว่าเป๊ะมากแค่ไหนแล้วก็ค่อยว่ากันไปนะกรรมวิธีเยอะแยะมากมายเลยให้เห็นคุณธรรมของคนที่ว่าตั้งใจทําอะไรจริงแล้วก็มีใจละเอียดครั้งหนึ่งเคยถามพี่เขาเพราะเห็นไปเทศบ่อยหลายครั้งที่ไปเทศธรรมญาตตอนนี้ก็เริ่มมีเอา,เอาวิดีโอต่างๆเหล่านั้นออกมาเปิดแชร์ให้ดู ทายใจนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะเราก็สงสัยก็ถามลุงลุงรู้ใจได้ไงเนี่ยคนอื่นเนี่ยที่ลุงไปหาธรรมธัญญาแล้วลุงทายใจบอกเขาไปได้เลยจะไปยากอะไรหลวงพี่อย่างผมคุยกับหลวงพี่เนี่ยนะเนี่ยยัวอย่างนะอย่างผมคุยกับหลวงพี่เนี่ยนะผมก็เอาตัวหลวงพี่ทั้งหมดเนี่ยใส่ไปในท้องผมเนี่ยหลวงพี่คิดอะไรผมเห็นหมดเลยบอกเนี่ยนะเห็นหมดเลยที่หลวงพี่คิดอะไรเนี่ยอยู่ในใจเนี่ยผมเห็นหลวงพี่คิดหมดเลยบอกโอ้โหคือแบบ แล้วก็บอกที่เราคิดอะได้นี่คือพี่ถาวน์ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเราอ่ะนะมีพระที่เจออะไรกันแบบนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าบุญที่พี่เข้าไปายกใจพระธรรมทายาตเนี่ยทำให้พระธรรมทายาตอยู่กันมาจนถึงตอนนี้เยอะเลยนะด้วยอาศัยนี่แหละการทายใจของพี่เขาบางทียังไม่ทันถามเลยพี่เขาบอกก่อนแล้วบอกคำตอบก่อนคำถามเจ๋งไม่เอ่ยนี่คือคนที่ว่าธรรมะ ในตัวดีแต่ขนาดธรรมะในตัวนี้ดีขนาดนี้นะยอมยอมใครยอมหลวงพ่อธรรมชโยยอมหลวงพ่อทตชีโบบอกปุ๊บถ้าได้ฟังปุ๊บก็ไปเลยอย่างเช่นว่าครั้งหนึ่งก็ไปต่างประเทศด้วยกันนะปะ้าทาวนเขานิมนลหลวงพ่อไปต่างประเทศไปดูกันหน่อยช่วงนั้นปั้นพระให้อย่างที่บอกว่าจะเอาไปส่งที่ต่างประเทศจะได้ไปเห็นบรรยากาศว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาสอนกันยังไงเขาทุ่มเทกันยังไงจะได้มาแบบ ตั้งใจปั้นพระให้น้ำงามเลยเนี่ยนะส่งไปบอกชวนแค่เนี้ยพี่เขาก็ตัดสินใจไปเลยปกติก็ไม่ไปไหนนะขังตัวเองอยู่ในพื้นที่นะั่แหละไม่ยอมไปไหนหลวงพ่อธรรมชโยทนะ่านบอกว่าวัดใจดูเอาสายศีลขูกไว้เนี่ยดูว่าคือสั่งห้ามออกไปไหนให้ใส่เสื้อสีแดงโกนหัวแล้วไว้หนวดแล้วองนึกภาพด้วยนะโกนหัวไว้หนวดใส่เสื้อสีแดงแล้วอยู่ในเขตสายศีลห้ามออกไปไหนนีนะ่คือสิ่งที่หลวงพ่อธรรมท่านบอก เขาก็ทําอยู่อย่างนั้นอ่ะให้ปั้นพระอยู่อย่างนั้นก็อยู่อย่างนั้นตอนหลังมาก็ทํามาแบบนี้หลวงพี่ไปหาเขาทุกวันก็จะเป็นแบบนี้แหละเขาก็ไม่ไปไหนอ่ะก็ปั้นพระปั้นพระในช่วงที่ปั้นอยู่แล้วก็แบบละเอียดมากเอาไฟมาส่องเนี่ยนะล้อพระคือต้องบอกว่าเนียนน่ะจากที่ว่าเป็นแบบหย,ยาบหยาบในที่พอกที่ขูดเนี่ยนะปูนน่ะแข็งไม่เอ่ยปูนเนี่ยแข็งนะ เอาง่ายๆว่าขัดจนดูแล้วมันนุ่มแหละเดี๋ยวจะนุ่มยังไงเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะส่วนหนึ่งประกอบการพูดตรงนี้นิดหนึ่งคือเก็บภาพนี้ไว้ตั้งแต่ปี5.3นี่ก็13ปีนะไม่ได้เอาออกไปที่ไหนเลยมางานนี้ก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะรีบกลับดยุิยาบุรีกันก่อนนะนะหวังว่า ขั้นตอนในการปั้นพระของพี่เขาไว้เนี่ยตรงพี่เก็บไว้ทุกขั้นตอนเลยนะที่พี่เขาทําไว้แล้วก็อยากจะเอาไว้เป็นอนุสร์หรืออะไรสักอย่างนึงแหละเป็นประวัติศาสตร์ของวัดพระธรรมกายแต่มันยังไม่ถึงเวลานะตอนนี้ก็เลยได้มาส่วนหนึ่งเอาไปไว้ในนิทรรศการอยู่4ีห้รูปแค่นั้นก็ปลื้มแล้วนะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งต้องบอกว่ารูปในช่วงหลังๆที่พี่เขาปั้นพระนีไม่ค่อยมีเก็บไว้เท่าไหร่นเนื่องจากว่า เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างปิดเพราะว่าไม่อยากจะให้ใครไปรบกวนสมาธิพี่เข้าในตอนที่รับบุญทำงานกันอยู่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งได้สัมผัสแล้วก็ไม่ว่าจะไปที่ไหนนะอย่างเช่นต่างประเทศอย่างที่บอกนั่นแหละไปด้วยการเสร็จปุ๊บเกาะเอลเราเลยนะจะเข้าตอมเนี่ยเกาะเอลเราก่อนเลยหลวงพี่ไปไหนผมไปด้วยว่างี้เกาะเอวกันไฟบอกอยมพี่ เขาให้เข้าทีละคนเข้าสองคนไม่ได้ยกเว้นว่าเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยไม่รู้ละ่ะหลวงพี่ไปไหนผมไปด้วยผมเชื่อในฝีปากหลวงพี่หลวงพี่ไปได้ไปเถอะเข้าไปเถอะอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไม่ติดเซอประเทศอะนะไปด้วยกันแบบนั้นแหละก็เข้าอิมเกชันก็ไม่ติดบุญพี่เขาก็เป็นอะไรแบบเนี้ยคือไม่มีอุปสรรคอะไรเลยที่จะสะดุดตัวพี่เขาได้ถามว่าทําไมคนถึงไม่มีอุปสรรค มาขวางมากัน้นอะไรกันไปแบบนี้หลวงพ่อท่ตาตะชีโวท่านเคยได้อธิบายเอาไว้ว่าคนไหนมาดจริงเนี่ยนะสัจจะในตัวมันเยอะอุปสรรคหนีเห็นปุ๊บมันหนีก่อนเลยนี่คือสิ่งที่พี่เขามีอยู่ในตัวยังไม่เคยเห็นพี่เขาติดเขาขัดอะไรนะบางทีเรากังวลเรากลัวอะไรแต่พี่เขาไม่เคยกังวลอะไรเลยเพราะ พี่เขารู้ว่ามันได้มันอะไรกันยังไงเงี้ยจะเพราะความเอาจริงของพี่เขาจะเพราะยานนณนทัศนะที่พี่เขามีหรืออะไรก็ตามแต่เถอะแต่เท่าที่รู้จักกันมาเนี่ยลุงนวดของลุงพี่พี่ทวอบอเนี่ยนะไม่เคยมีอะไรที่ติดขัดเลยแม้ซักเรื่องหนึ่งนี่คือสิ่งที่เอามาบอกกล่าวให้พวกเราได้ฟังไม่มีโอกาสได้ไป ขึ้นเทศที่ไหนอะไรเงี้ยนะก็ขออาศัยช่องตรงนี้และกันถือว่าของส่วนตัวมาเชิดชูคุณพี่เขาให้หน่อยนึ่งล้วกันว่าเห็นคนที่เอาจริงในการทํางานทุ่มเททำแล้วก็มีความน่ารักนะคนที่รู้จักพี่เขาจะรู้ดีว่าความน่ารักของพี่เขามีแม้ไปต่างประเทศพูดกันคนละภาษาเนี่ยคนฟังเสร็จแค่ดูท่าทางพี่เขาก็มีความสุขแล้วน,นั่งยิ้มอะไรกันไปได้เลยกับ สิ่งที่พี่เขาเป็นไปเจอใครไม่ว่าพูดคุยกันรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเขารักพี่ถาวรกันหมดเลยนะไม่รู้ใครๆแถวนี้เคยเจอพี่เขาตัวเป็นๆมาหรือเปล่าเอ่ยถ้าเคยเจอตัวเป็นๆแล้วรู้สึกรักพี่ถาวรในพิมห้ามาบอกหน่อยแล้วกันนะเนาะพี่ก็เป็นคนหนึ่งแหละที่มีความรักในตัวของพี่รัาวันนี้ก็เลยเอารูปบางส่วนนะนะมาฝากให้พวกเราได้ดูแล้วกันว่าแบบกว่าจะมาเป็นองค์พระ ที่เราได้มากราบได้มาไหว้กันไปแบบเนี้มันผ่านนี่ขั้นตอนคร่าวๆนะยกมาให้ดูก่อนว่าจากแบบที่หลวงพ่อธรรมชโยเอามาให้เนะี่ยเป็นกระดาษ2มิติบอกแค่ขนาดว่าจะเอากว้างยาวเท่าไหร่แค่นั้นเองแล้วพี่เขาก็ต้องมาเช็คกับองค์พระอีกทีหนึ่งแล้วก็ปั้นออกมาให้เป็นรูปองค์พระลอย3มิตินะก็นี่ก็เป็นภาพส่วนหนึ่งที่ยกามาแบ่งปันให้พวกเราฟังเอามาให้พวกเราได้ดูกันก็นี่แหละ กว่าจะเป็นพระสวยๆเนี่ยก็ต้องขัดต้องทูเนี่ยปูนเนี่ยนะพี่เขาก็ทำออกมาให้เราได้ทึ่งกันนี่แหละความตั้งใจสมาธิดีมากนะแม้สายตาจะมีปัญหานิดึงตามอายุแต่พี่เขาก็นี่แหละทำไปอารมณ์ดีนะไม่มีอะไรก็ทำไปเรื่อยๆทำได้ทั้งคืนเลยปั้นพระเนี่ยนะนิ่งมากแล้วก็ทำกันไปแบบนี้ เคยอยู่นั่งรอกันตีสองตีสามก็ทําไปเรื่อยๆไม่มีอาการอ่อนลา้าอ่อนเพลียอะไรนะที่พี่เขาทําอยู่เนี่ยหลวงพ่อทะก็จะไปเยี่ยมเป็นระยะเพื่อที่จะดูว่าถึงไหนแล้วยังไงแล้วก็พูดคุยกันเพราะพี่เขาก็จะเช็คกับหลวงพ่อทะ,ะว่าเป็นยังไงองค์พระโอเคแล้วหรือยังก็ต้องเช็คกันแบบนี้นะนอกจากหลวงพ่อธรรมะแล้วก็ต้องหลวงพ่อทะ,ะนี่แหละถึงจะเช็กว่าแบบโอเคแล้วหรือยัง จะอะไรกันยังไงแล้วก็พี่เขาก็จะบอกให้ปรับตรงนี้หลวงพ่อธรรมชโยให้ปรับตรงนี้อย่างเงี้ยนะแล้วพี่เขาก็ปรับไปให้ได้เห็นกันภาพนี้ไม่ได้เปิดที่ไหนนะก็มาใช้ที่นิทรรศการนั้นก็เลยเอามาให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยเห็นไหมเอ่ยใส่หน้ากากนะก่อนโควิดยังไม่พอมมีเทปติดด้วยนะเพื่อกันฝุ่นเพราะขัดนี่แบบโอ้โหนี่ขั้นตอนในการขัดละลงอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอยากจะให้ดูความละเอียดในการ ทำพระขึ้นมาเนี่ยว่าด้านหลังไงนะที่พูดอยู่ตัวนี้คือเป็นด้านหลังของพระไม่มีการเห็นหรอกเป็นไงเอง่ยเอาไฟฉายส่องขัดเข้าไปในซอกซอกด้วยนะอยู่ด้านหลังยังไม่พอเป็นซอกแขนอกีกซซอกเข้าไปขนาดนั้นนะ่ะนี่คือความละเอียดที่พี่เขามีเรียบไปหมดจากปูนที่มาขัดมาพอกอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะสัดส่วนที่พี่เขาตั้งใจจะทำนะเห็นไหมเอ่ยขัด ทุกอันเนี่ยต้องเสาะต้องทําอะไรฝีมือช่างมือนีออ่คิดถึงเห็นมือนี้ก็คือเห็นอยู่ตลอดแล้วนะจับเครื่องมือนั่นเครื่องมือนี้เราก็มีหน้าที่ส่งเครื่องมือให้บ้างในบางครั้งเนี่ยแล้วก็คิดถึงน,นะภาพเมื่อคืนก็นั่งคัดภาพอยู่ถึงตีหนึ่งเลยส่งให้ส่วนกลางเข้าไปเผื่อว่าจะได้อันไหนจะได้ใช้ได้บ้างเนี่ยทาเป็นแบบหล่อขึ้นมานี้กําลังจะหล่อเป็นทองเหลืองนะ องค์พระองค์นี้ไม่ใช่ว่าเป็นแค่ปูนธรรมดาทำแบบปูนที่มาเสร็จปุ๊บเอามาถอดแบบแล้วก็เตรียมเอาไปทำเป็นแม่พิมพ์หลอ่อเป็นทองเหลืองอีกทีหนึง่งแต่และอย่างทุกขั้นตอนพี่เขาเนี้ยบมากนะทุกคนที่ไปอยู่ด้วยเป็นผู้ช่วยนี่คือสิ่งที่พี่เขาทำและเป็นงานที่รักตั้งใจทำตามอย่างที่ว่าไว้เมื่อกี้นะก็คือสั่งมาเสร็จปุ๊บก็ทำกันไปนะเนื่องจากว่า ปั้นพระแค่เอาเหมือนดังนั้นพี่เขารู้ว่าเหมือนอะไรยังไงพี่เขาเลยจําเป็นต้องเป็นคนที่ทำเนี่ยเริ่มเป็นยังไงเอง่ยเนียนขึ้นมาแล้วนะมือเนี่ย,ย,ยพี่เขาพ่นสีเองเนี่ยนิ่งมากเห็นแล้วก็สีเนี่ยจีบอลเห็นแล้เอ่ยก็จะเข้มมากกว่าที่เป็นสีผิวของพระธรร,ธร,รมกายความต่างเฉดสีอะไรแบบเนี้นะพี่เขาเลือกผสมเองแล้วทั้งสิ้นแล้วสุดท้ายมาจะเป็นภาพที่ต้องบอกว่า เป็นองค์พระอันนี้ถ่ายมาต้องบอกก่อนนะนะว่าแสงธรรมชาติไม่ได้มีอะไรช่วยมากมายเห็นไหมเอ่ยเป็นยังไงจากที่ฟอกเมื่อกี้องค์เดียวกันองค์เดียวกับที่เราเห็นฟอกเมื่อกี้ที่ผิวไม่เรียบดูผิวซะก่อนเป็นยังไงเอ่ยนี่คือสิ่งที่พี่เขาทําออกมาก็มันอาจจะมีเงา,ม,เงามีอะไรนิดหน่อยนะเงาเดี๋ยว,เ,ยวเล่าให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันว่า การดูพระเสร็จพี่เขาจะเอาให้หลวงพี่อีกรูปหนึ่งเอาสปอตไลท์เนี่ยอ้อมานะทุกมุมเลยส่องไปดูเพื่อว่ามุมไหนที่ไม่เรียบบ้างถ้าไม่เรียบแล้วมันจะเป็นคลื่นรับรองได้เลยนะว่าองค์พระอย่างที่บอกเป็นวงกลมซ้อนวงกลมซ้อนวงกลมอะไรแบบเนี้ยไม่มีคลื่นเลยถ้าพี่ถาวรทำเนี่ยเรียบเนียนเป๊ะขัดกันจนไปแบบเนี้นี่คือสิ่งที่เอามาให้พวกเราดูทองเหลืองนะ ตรงเนี้ยทาออกมาแล้วก็พี่เขาก็พ่นสีเคลือบไว้ข้างนอกอีกทีหนึ่งเพื่อให้แบบอยู่คงทนถาวรกันต่อไปก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยกเอามาให้พวกเราได้ดูว่าคนที่ทุ่มเททำเอาชีวิตแรกมาเนี่ยทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกมาในสวยงามเป็นพระให้คนกราบคนไหว้คุณธรรมในตัวไม่ใช่พระนะพี่ถาวรเป็นอุบาสก แต่หดูพี่ชื่อว่ามีพระหลายหลายคนเคารพในคุณธรรมของพี่ทาวนจนหลายๆคนอยู่ต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีส่วนตัวเองได้อยู่ใกล้กับพี่เขาในช่วงหนึ่งใกล้ชิดกันมากๆกันนะปี5-3-5-4เนี่ยไปเจอกันแทบทุกวันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเห็นคุณธรรมที่พี่เขาทำแล้ว เราทำไม่ได้คือต้องบอกว่าเราทำแบบนั้นไม่ได้ดังนั้นเนี่ยหลวงพ่อทา,ารักมากเนี่ยหลวงพ่อธรรมาชยโยก็รักพี่เขามากแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ได้พบได้เจอพี่เขาก็รักมากที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือว่าสัจจะในตัวเนี่ยไปนะรวมถึงข้อแม้เงื่อนไขที่บอกว่าหมูคณะเนี่ย ฝึกต้องไม่มีข้อแม้ต้องไม่มีเงื่อนไขพี่เขาเป็นตัวอย่างของความไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขให้ปรับริมฝีปากแค่0.03มิลเนี่ยนะนิดเดียวแต่ความนิดเดียวเนี่ยพี่เขาก็ละเอียดปรับเพราะมันไม่ใช่แค่0.03มิลที่จะต้องปรับแต่หมายถึงปรับองค์พระนั้นทั้งองค์เลยทั้งคอทั้งบาทั้งไหลทั้งแขนทั้งหมดเพราะสัดส่วนถ้าเกิดปรับหนึ่งที่มันจะกระทบกันหมดเลย นั่นคือความละเอียดคือความอัศจรรย์ขององค์พระประธานของวัดพระธรรมกายก็บุคคลท่านนี้หลุงพ่อว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นถ้าหลุงพ่อสั่งถึงไหนถึงกันไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนก็ไม่ได้มีปัญหาขอแค่งานสำเร็จอย่างที่บอกแล้วไม่มีนอกลูก่นอกทางอะไรเลยหลุงพ่อบอกอย่างไรคืออย่างนั้นไม่มีงานส่วนตัวทั้งหมดเพื่องานของส่วนรวมเพื่องานของหมูนะ่คณะ นี่ก็แค่ธรรมะเล็กๆส่วนหนึ่งเบื้องหลังในการปั้นพระเนี่ยนะที่จะส่งไปยังเมืองนอกที่ได้เห็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แหละไม่เคยมีที่ส่งไปที่ไหนไม่ทันองค์ที่อยู่ที่หลวงพี่ได้รับบุญก็อยู่องค์พระหน้าตักสามเมตรอาสุซ่านะใครอยู่สหรัฐอเมริกาแคลิฟอร์เนียองค์นั้นก็เนี่ยแหละส่งกันไปที่โบสถ์ของวัดพระรธรรมกายลอนดอนองค์นั้นก็ พี่ก็รับบุญประสานงานกับพี่เขาส่งไปองค์ที่เป็นพระประธานวัดพระรธรรมกายบาวาเรียองค์นั้นด้วยที่ได้รับบุญไปองค์ที่เป็นพระประธานของโบสถ์ซึ่งบวชพระชาวต่างชาติเยอะเลยนะที่เบเนลักซ์นะที่ประเทศเบลเยียมเนี่ยก็องค์นั้นเหมือนกันก็ได้รับบุญส่งไปนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นความปลืม้มส่วนตัวแล้วก็ทำให้ได้รู้จักอุบาสกคนหนึ่ง เจอลุงคนหนึ่งซึ่งลุงพี่รักเขามากอะน,นะเจอกันไปอะไรไปแบบนี้ยังนึกถึงมากอดจับเอฟลุงพี่แล้วเดินเข้าไปตอมอด้วยกันที่ต่างประเทศคิดถึงพี่ถาวรเลยเอาส่วนหนึ่งของคุณธรรมของพี่ถาวรมาแบ่งปันรวมถึงรูปที่ก็ยังไม่ได้โชว์ที่ไหนอะนะเอามาให้พวกเราได้ดูกันในวันนี้เพื่อจะได้รู้ว่ามันไม่ได้ง่ายเลยกว่าจะได้อะไรสวยๆงามๆสักอย่างหนึ่งมาให้เรากราบ มาให้เราได้ไหว้แล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาอย่างเช่นพระประธานของวัดพระธรรมกายจำลองพระธรรมกายภายในออกมาให้คนเห็นแล้วมีใจอยากจะปฏิบัติธรรมมีรู้มีใครที่นั่งอยู่ตรงนี้เห็นพระประธานของวัดพระธรรมกายแล้วอยากจะนั่งสมาธิอยากจะปฏิบัติธรรมกันบ้างพิมพ์ก้าวมารัวๆหน่อยละกันเนาะตรงนี้ก็คือส่วนหนึ่ง ของชีวิตของผู้ที่สละแล้วให้พระพุทธศาสนาและโดยเฉพาะหน้าที่หลักในการปั้นพระประธานมาให้คนได้กราบได้ไหว้กันก็ด้วยบุญที่หลวงพี่ได้ทําในช่วงนั้นนะนะส่งไปหลายที่เอามาฝากพวกเราเนาะถ้าสําเร็จที่เกิดขึ้นยังไม่เคยพลาดในตอนนั้นนะจังหวะเวลาที่ส่งไปทันจ็บจบจบพอดีพอดีพดีเนี่ยลุ้นกันยังไงก็ตามแต่สุดท้ายมาลุงเขาก็จะมาบอกว่าเห็นไหมผมบอกแล้ว ยังไงก็แล้วก็ทันจริงๆเลยนึกย้อนกลับไปในวันที่พี่เขาบอกว่าโดนแทรกนะน,นะคิดว่าได้มันก็ได้คิดว่าสำเร็จมันก็สำเร็จมันอยู่ที่ใจเรานั่นแหละดังนั้นก็ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งลุงหวดเป็นครูของลุงพี่อีกคนหนึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นการสะดุดีคุณของครูอีกท่านหนึ่งของลุงพี่มาให้พวกเรา ได้ฟังได้รับทราบกันนะนะเพราะว่าวันนี้ครูคนนี้ก็คงไม่ได้มาสอนให้หลวงพี่ในชาตินี้อีกแล้วนะแต่ว่าคุณงามความดีของพี่เขาเนี่ยของลุงนวดเนี่ยจะติดใจหลวงพี่ต่อไปเพราะว่าครูดีอยู่เต็มหัวใจว่าความดีนั้นชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างความดีคุณธรรมต่างๆใน,ในใจของพี่ถาวรลุงนวด ครบถ้วนอยู่ในใจของหลวงพี่ตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันมาจนถึงวันนี้ความเอาจิงสัจจะในตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะพูดคําไหนได้อย่างนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆสําหรับกุบาศกถาวรพรมถาวรตั้งใจละพรกันนะมาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายด้วยบุญกุศลที่หลวงพี่เองได้เคยทำร่วมกับพี่ถาวรพรมถาวรกุบาศก ผู้ที่รับหน้าที่ปั้นพระมาให้คนได้กราบได้ไหว้อุบาสกผู้ที่สามารถจะยกใจพระภิกษุให้อยู่ต่อเป็นทายาทแห่งพระศาสนารวมถึงยังศรัทธาให้เกิดขึ้นกับมหาชนมาให้พวกเราได้ฟังในวันนี้ขอให้ด้วยบุญกุศลทุกๆอย่างที่หลวงพี่ได้ทํากับโยมพี่ถาวรรวมถึงที่พวกเราทุกคนได้กระทําร่วมกันมาแล้วนับพบนับชาติไม่ท้วน มาจนถึงภพชาตินี้และที่จะได้ทำร่วมกันไปยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปในภพชาติเบื้องหน้าขอให้พวกเราทุกคนมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านรู้จกักแต่คาว่ามีสมหวังสำเร็จสำเร็จสำเร็จ,ส,รจสมปรารถนาชนะ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 อุปสรรคต่างๆนานาใดๆยาได้บาบังเกิดมีอย่างเช่นอุบาสกถาวรพี่ถาวรลุงหนวดของลุงพี่ได้กระทำให้ดูเป็นตัวอย่างเอาไว้ ด้วยคุณธรรมความดีต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ของพวกเราทุกๆคนขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยง่ายโดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไปอย่างเช่นที่พี่ถาวรท่านได้รู้ได้เห็นได้เป็นจะได้ตามติดต,ดตามหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายสร้างบารมีไปได้อย่างใกล้ชิดเป็นทหารกล้าทหารเอกแนวหน้า อย่างเช่นที่พี่ถาวรก็เป็นไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเถิดอย่าลืมทบทวนคุณงามความดีที่เราได้ทำไว้ดีแล้วในวันนี้เนาะน้อมถวายแด่พี่ถาวรก็ด้วยนะช่วงนี้มีงานสวดอภิธรรมอยู่ที่วัดพระธรรมกายถึงวันที่20ใครอยู่ไม่ไกลก็สามารถจะมาร่วมบุญกันได้คืนนี้ขอทุกท่านหลับอยู่ในอูแห่งทะเลบุญ พรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็ขอให้ตื่นอยู่ในอูหแห่งเทเลบุญมีความสุขกันมากๆกันะแล้วก็พบกันสองทุ่มโดยประมาณสำหรับคืนนี้ขอจเจริญพร